เดียน่าสงสารลิซ่าทำอะไรก็โดนดราม่าลั่นการสักไม่ใช่แปลว่าไม่ดีถึงกับลั่นบัตรแทงจริงแต่รักน้องเราก็สู้นะเดียน่าสงสารลิซ่าทำอะไรก็โดนดราม่าลั่นการสักไม่ใช่แปลว่าไม่ดีดราม่าข้ามประเทศชาวเน็ตหนึ่งคอมเมนต์ตำหนิลิซ่าแบล็คพิงค์เรื่องรอยสักว่าไม่เหมาะสมอาจหมดโอกาสรับราชการทำเอาบลิงค์ไม่ทนโจมตีและวิจารณ์สนั่นล่าสุดวันที่7มีนาคม66ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพมหานครแอดเจ้าพระยาริเวอร์ภายในงานมัลติเลเวลไบรท์เทนนิ่งไบเคิลเดอร์โปบิวเต้นักแสดงสาวเดียนาฟรีโปเดินทางมาร่วมงานและได้ให้สัมภาษณ์ถึงดราม่ารอยสักของลิซ่าและลิสามโนบาลนักร้องชื่อดังระดับโลกชาวไทยมีหลายคนอิจฉาเป็นเพื่อนสนิทลิซ่าเข้าใจรู้สึกโชคดีเหมือนกันที่ได้รู้จักเขาเขาเป็นคนที่น่ารักจริงๆตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้พูดแล้วก็เขินเลยก็เข้าใจแฟนๆที่รักเขาเพราะเราก็รักเหมือนกันใครพูดถึงลิซ่าก็ต้องคอยถามเราว่าจะเป็นผู้จัดการส่วนตัวอยู่แล้วถามงานยังถามเราเลยบางทีก็ไม่รู้ก็ไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเราก็จะบอกว่าถามทางค่ายดีกว่าเพราะเดียไม่สามารถล้ำเส้นเรื่องงานได้จริงๆลิซ่าตอนมาไทยก็ได้เจอกันเราจะคุยกันอยู่แล้วว่ามาไทยมากี่วันมีการอัปเดตในกลุ่มเพื่อนมีกรุ๊ปเพื่อนคนไทยอยู่แล้วบางทีถ้าว่างแล้วไม่เหนื่อยก็มาจอยกันนะมาเจอกันเขาก็ดีใจได้เป็นการพักผ่อนไปในตัวเราก็อยากเอนเตอร์เทนเขาให้หายเหนื่อยด้วยครั้งล่าสุดเจอไหมได้เจอค่ะวันคอนเสิร์ตนี่แหละประมาณ2รอบได้เขาก็เอนเนอร์จี้ไม่ตกเลยเขาน่ารักแบบเขาที่นึกถึงเราตลอดเรามาดูคอนเสิร์ตนะเราไม่อยากเข้าไปหลังเวทีเพราะรู้ว่าวุ่นวายมากเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเจอกันหลังจากนั้นก็ได้ใช่ที่น้องลียาได้ถ่ายรูปไหมใช่ค่ะน้องลียาไปด้วยกันและต้องกลับด้วยกันลิซ่าก็เวลคัมก็เป็นความโชคดีของลียาธัญญาบอกว่าสารฝันน้องใช่ค่ะถือเป็นความโชคดีแล้วกันแล้วมีได้คุยเรื่องข่าวที่เมืองไทยไหมเราไม่ได้คุยเรื่องเครียดเลยแต่เดียคิดว่าน้องตามอ่านตลอดนะเขาเช็คตลอดนะคงพอจะรับรู้อะไรบ้างพวกเราก็จะให้กำลังใจเชียร์อัพมากกว่าว่าอย่ารับสารที่ท็อกอีกนะเราอยู่แบบนี้ก็แฮปปี้เอาแต่ความสนุกเป็นพลังบวกดีกว่ากับดราม่าล่าสุดเรื่องรอยสักไม่รู้ว่าน้องรู้ไหมแต่โลกก็เปิดกว่าแล้วเนื้อคือจริงๆทุกอย่างไม่ได้ขึ้นกับรอยสักหรือไม่สักก็อยากให้ทุกคนมองให้กว้างขึ้นการสักก็ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งบางทีก็สวยเหมือนกันในฐานะเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างโอ้ยรู้สึกสงสารทำอะไรก็โดนไปหมดเลยก็แอบเอ็นดูเหมือนกันดราม่าคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์บัตรแทงจริงแทงมากนะเงินเดือนทั้งเดือนเลยนะก็ไม่รู้ว่ายังไงเป็นที่นั่งทั้งงานหรือเปล่าแต่ที่แพงขึ้นก็ไม่รู้เหตุผลแต่แพงจริงๆแต่เรารักน้องเราก็สู้นะก็พร้อมซัพพอร์ตค่ะ บ้านอาจ้อประกาศหาลูกสะใภ้ให้ลูกชายคนโตทุ่งสุดสินสอดตระกูลหงหยกหลังจากจบงานวิวาหวานปอยตรีชดาโอภควาบ้านอาจ้อก็ประกาศตามหาลูกสะใภ้ให้กับลูกชายคนโตออสัจจะหงหยกเจ้าของบ้านรุ่นที่4ตระกูลหงหยกโสดคนสุดท้ายของบ้านบอกเลยสินสอดไม่ธรรมดาแถมมีโปรแบบจัดเต็มชาวเน็ตมาช่วยพรีเซนต์เชียร์กันสุดฤทธิ์สาวๆเตรียมต่อแถวส่งใบสมัครกันได้เลยโดยทางเพจบ้านอาจ้อได้โพสต์ข้อความสุดว้าวไว้ว่าประกาศโสดนะครับโปรดจีบลูกบ่าวคนใหญ่แต่โสดคนสุดท้ายของบ้านอาจ้อลักค่างานนี้ที่ทุ่งสุดใจไปสุดตัวนะเอาให้กระหึ่มกว่างานแต่งโอ๊กปอยหลาวคอยแลต้าแถมเรือนหอชั้น2บ้านอาจ้อให้เลยเท่านั้นไม่พอทางเพจ
ยังได้เผยอีกว่าใหม่อยโดเมื่อกี้บอกอามาจูนี้ว่าหลังงานแต่งตาโอตอนนี้ตาออดสุดเลิฟของอาม่าออดอย่างแรงอ่าแม่จูนี้ยิ้มหวานกล่าวเบาๆอาม่าพร้อมเตรียมแหวนใส่กุกกล่องไว้ในธนาคารแล้วอัดโต้ยจี้แถมงานแต่งแห่งปีให้อาม่าแถมแหวนหนวยเม็ดใหญ่โอ้ยหลานบ่าวหัวปีโปรแรงกว่า 12.12 แอ่งานนี้ด้านชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ต่อแถวกันเพียบอาทิกำลังกรอกใบสมัครค่ะอาจ้อโปรไฟล์สาวพังงาแหลงใต้ได้ค่ะจุลภาพคุณออดอัธยาศัยดีมากๆค่ะคุยเก่งบริการดีเยี่ยมเคยไปที่ร้านอาจ้อ2ครั้งประทับใจมากๆค่ะอาหารและเครื่องดื่มอร่อยและสดชื่นมากๆค่ะภาพวาดนี้เรายังเก็บไว้อยู่เลยค่ะขอให้คุณออดได้พบเจอคู่ครองที่น่ารักรักเหมาะสมคู่ควรกันนะคะชื่นชอบตระกูลนี้จังเลยค่ะมีลูกสาวอายุ15รออีกสัก10ปีได้ไหมคะอยากเป็นแม่ยายค่ะสาวสาวมุ่งหน้าสู่ภูเก็ตกันเป็นแถว 5,555 คนนี้เชียร์ค่ะหล่อนิสัยดีทำงานเก่งมากค่ะรอสู้ออลอิงแลนด์รัชนกยังไม่ฟิตขอถอนตัวแบดมินตันเยอรมันโอเพนความคืบการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300เยอรมันโอเพน2023ชิงเงินรางวัล 210,000 เหรียญสหรัฐหรือกว่า7ล้านบาทแข่งขันระหว่างวันที่ 7-12 มีนาคมโดยก่อนหน้านี้นักกีฬาจากค่าย SCG นำโดยคู่ผสมแชมป์เก่ารายการนี้บาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซิรีแต้รัตนชัยและคู่ดาวรุ่งเอ็มสุภักจอมเกาะกับเฟมสุพิศราเที่ยวสามพรานถอนตัวจากการแข่งขันเพื่อเตรียมพร้อมในศึกใหญ่หลังจากรายการนี้คือ All England Openระหว่างวันที่ 14-19 มีนาคมล่าสุดเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ1ของไทยในประเภทหญิงเดี่ยวมืออันดับ8ของโลกประกาศถอนตัวจากรายการนี้แล้วเนื่องจากสภาพร่างกายยังไม่พร้อมและหวั่นจะมีอาการบาดเจ็บซ้ำนับเป็นรายการที่3ติดต่อกันที่เมรัชนกถอนตัวเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่หลังโดยก่อนหน้านี้การแข่งขันแบดมินตันไทยแลนด์มาสเตอร์2023ที่อาคารกีฬานิมิบุตรเมก็ไม่สามารถแข่งขันได้โดยรัชนกกล่าวสั้นๆว่าตั้งใจถอนตัวจากรายการนี้เนื่องจากร่างกายยังไม่พร้อมสำหรับการแข่งขัน